suspend the privilege of the Generalized System of Preferences, or GSP, to Thailand, which subjects all Thai exports to the US to duties. Minister of Labor, Mom Ratchawong Chattumongkhon Sonakun, clarified that the US wants Thailand to allow migrant workers to set up a labor union. Nonetheless, he stressed that foreign workers are entitled to certain degrees of rights in accordance with the rule of Thailand. However, he stressed that migrant workers will not have more benefits than that of local workers. มีหลักอยู่อันเดียวว่าที่ไม่ยอมคือไม่ยอมว่าให้คนต่างด้าวได้มากกว่าคนไทยนะครับซึ่งเท่าที่เขาขอมันอาจเกือบจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไอโอเอ๋ยอะไรเอ๋ยเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานสากลเราไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลแล้วเขาอยากให้ต่างด้าวเป็นมาตรฐานสากลเป็นฉะนั้นคนต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทยซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่เหมาะสมเขาต้องเจรจากันกับเขาเฮ้ยคนไทยยังไม่ให้ทำเลยอะไรก็ว่าไปนะครับ Deputy Prime Minister Minister of Commerce to Rin cancellation of GSP will add 1.5 to 1.8 billion baht in duties on Thai products imported into the US each year. He also underlined that the revocation of the duty-free privilege is not related to Thailand's decision to ban three dangerous farm chemicals. ภาษีพิเศษภาษีทางชุนกรหรือ GSP ของสหรัฐต่อสินค้าไทยเนี่ยก็จะทำให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปขายอย่างสหรัฐแต่ละปีเนี่ยมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทอันนี้ก็คือข้อสรุปทั้งหมดอย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นที่มาที่สหรัฐอ้างว่าใช้เป็นเงื่อนไขในการตัด GSP ทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้น1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องแรงงานการแบนสามสารเนี่ยไม่เท่าที่ติดตามไม่ได้ถือว่ามาเป็นเงื่อนไขในการตัด GSP เที่ยวนี้นะครับ The Commerce Minister said Thailand can file an appeal of this decision while adding that ultimately